สวัสดีครับผมและกลับมาอีกครั้งนะครับกับเซลฟี่ครับผมวันนี้นะครับเรามีเกมมานำเสนอครับสำหรับหลายๆคนนะครับที่ติดใจ Rinse and Repeat ภาคที่แล้วไปวันนี้เรามีเกมค่ายเดียวกันครับคนพัฒนาเกมคนเดียวกันที่ชื่อว่าโรบัตยางครับเรามาดูกันว่าเกมนี้จะเป็นเกมยังไงเอาละครับและเกมนี้นะครับก็มีชื่อว่าซักคูเลนนะครับผมที่หรือแปลว่าชุ่มฉ่ำหรือหวานฉ่ำอะไรเงี้ยครับผมซึ่งเกมไม่มีอะไรมากครับผมจะมีผู้ชายด้านซ้ายด้านขวานั่งก้มหน้ากุมไข่อยู่จะกุมทำไมวะแล้วก็มีผู้ชายแล้วกำลังข้างหน้าสุดกำลังถือไอติมอยู่นะครับไม่รู้ถือทำไมครับมือมึงจับอะไรครับมึงเนี่ยไงคั้นหัวนมโอเคครับเกมก็มีอะไรมากใช้เมาส์อย่างเดียวเลยใช้เมาส์อย่างเดียวเลยคลิกก็ไม่มีอะไรเกมแล้วโอไมติมพอโอไมติมเสร็จปุ๊บไอผู้ชายด้านซ้ายเขาก็เงยหน้ามาต้องมีไอเทมเสริมพอโอปุ๊บแล้วข้างหลังก็แค่ขยักหน้าแค่นั้นเหรอเดี๋ยวแล้วหัวมีประกายออร่าออกมาอ๋อรู้แล้วผมรู้แล้วเกมนี้มันคืออะไรรอแป๊บนึงเฮ้ยเริ่มเบลอกลับมาเริ่มเบลอเกมนี้นะครับไอเทมหลักที่คุณต้องใช้นะครับไม่มีไม่กี่อย่างครับมีแป้งสีฟันครับลองครับทำไปพร้อมกันนะทางขวาครับไปลุงแป้งลิงครับไอ้เนี่ยด้านซ้ายด้านซ้ายทำไมสั่นด้านซ้ายด้านซ้ายทำไมสั่นสั่นแรงสั่นแรงสั่นแรงกันเลยด้านขวาเริ่มขยับแล้วไอ้เหี้ยมีหมุนด้วยมีหมุนด้วยเก็บไปโอ้ยโอเคคอมเริ่มเอียงเลยนะอย่าลืมครับไอเทมหลักครับมี2อย่างครับเอ้าไอติมหมดแท่งแล้วโอ้ยนี่อะไรเฮ้ยทำไมฟังเมื่อกี้คือจบแล้วมีก็ขอแนะนำเกมนี้ให้ลูกๆเล่นนะครับเพราะว่าหัดลูกแปรงฟันครับว่าวิธีแปรงฟันเนี่ยจริงๆมันเป็นยังไงเห็นไหมครับมีวิธีสอนการแปรงฟันหนึ่งซ้ายขวาโอเคแล้วก็สอนลูกขยักหน้าใส่แว่นอย่าลืมครับสอนลูกแปรงฟันครับแล้วก็สามารถเกาหัวนมได้ก็ขอบคุณมากที่ตามรับชมกับเกมเกาหัวนมโอ้ยกูขันเลยเนี่ยเกมเกาหัวนมแห่งปีนะครับกับชื่อเกมว่าหวานฉ่ำอะไรวะซัสซุสชื่อเกมว่าอะไรซุสเซเลนอย่าลืมเล่นกันนะครับเกมของโรบัตยางผู้พัฒนาครับเกมเกาหัวนมกับเป็นสอนแปรงฟันลูกๆครับอย่าลืมเล่นไปอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วย